เราเอาพระปู่สุขที่ยังไม่แพงมาให้คนที่ไม่รู้แต่อยากได้พระปู่สุขก็รู้ดีกว่าไหมนะครับแต่มันจะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งของแท้หมดแล้วเอาเก๊กขึ้นมาเล่นราคาเกือบแท้ก็ของแท้หมดแล้วอะแต่กลุ่มคนพวกนี้ต่อต้านพระปู่สุขพิมพ์อื่นๆเพราะกลัวว่าถ้าพิมพ์นี้ขึ้นมาเล่นน่ะไอ้ที่มันขายแพงๆอะถ้าคนรู้ว่าปู่สุขมีพระแบบนี้แล้วไอ้ที่ขายแพงๆมันจะถูกไหมกลัวจะลดคุณค่าอะไรก็ไม่รู้ก็เอาเก๊ไปขายราคาแท้ซะเลยก็จะได้มีหมุนเวียนกันอย่างน้อยๆก็ไม่ลดคุณค่าพระปู่สุขที่ขายไปแพงๆคุณว่ามันถูกกับเรื่องไหมล่ะแต่สำหรับผมคิดว่าเอาพระที่ประวัติชัดเจนว่าปู่สุขเสกเนี่ยมาให้คนได้รู้แล้วเมื่อเขารู้แล้วให้เขาได้ใช้พระปู่สุขดีกว่าไปใช้พระเก๋ดีที่เอาขึ้นมาเล่นนะกันแทนพระแท้ที่หมดไปแล้วเสียอีกนะอะไรที่ตรวจสอบว่าแท้แล้วขนมาขายได้แต่คุณดูเหตุผลที่พิมพ์ด้วยนะว่าเป็นยุคหลังหรือยุคอะไรเราก็จะให้พิมพ์ไปทุกองค์นี่เจอพระปู่สุขไม่ซื้อได้ไหมล่ะมันก็ทำใจไม่ได้อะนะจะหาถาดว่างๆสักใบก็ต้องขยับถาดนี้ขึ้นไปก่อนนี่ขอเคลียร์ให้แบบนะโล่งๆกันเลยมาดูสิว่าเวลาผมซื้อพระเนี่ยมาดูสิว่านะครับเวลาผมซื้อพระเนี่ยผมซื้อยังไงแล้วซื้ออะไรบ้างนี่ครับแล้วเวลาซื้อมานี่ก็ซื้อใส่ถุงมาแบบเนี้ยก็ซื้อใส่ถุงกันมาแบบเนี้ยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไปดูกันยางถุงแรกที่ซื้อมาก่อนถุงแรกที่ซื้อมาก่อนนะครับนี่หลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อปานฝากกลุ่วัดดงตาลแท้ๆเข้าใจง่ายผงหลวงพ่อปานดูให้ขึ้นใจแล้วถ้ายิ่งมีป้ายปูนแดงด้วยยิ่งทำให้เข้าใจง่ายไปใหญ่พระหลวงพ่อปานขี่เสือนี่เห็นไหมครับก็2472นะครับ1องค์นะพระนี้คือพระที่หลวงพ่อปานได้ทำการจัดสร้างตั้งแต่ปี2472เป็นนะพระหลวงพ่อปานยุคต้นกับวิธีการผลิตนะครับคือกดก่อน
นะแล้วค่อยดึงมานะตัดขอบข้างแล้วก็เจาะรูอุดผงพุทธคุณใครดูผงหลวงพ่อปานไม่เป็นให้ไปดูในพระหลวงพ่อปานฝากกุวัดดงตาลเพราะเป็นยุคต้นนะครับนี่แล้วขี่เสือขี่สิงเป็นมหาอำนาจต่อมาแม่โอ้ไม่ค่อยเจออันนี้ไม่ค่อยเจอแบบนี้ดูง่ายด้วยเนื้อเหรียญเนี่ยออกพลายขาวนี่ถ้าพระหล่อที่ออกพลายขาวแบบนี้นะค่อนข้างจะปลอดภัยจากทักเก๋นะเพราะว่าทองผสมเนี่ยคือทองเหลืองนะครับทองผสมกับทองเหลืองตัวเดียวกันทองเหลืองไม่ได้มีขึ้นเองในธรรมชาติทองเหลืองเนี่ยใช้ทองแดงผสมกับสังกะสีถ้าทองแดงมากพักก็จะผิวแดงใช้ไปข้างในก็จะเหลืองอยู่ดีเหมือนปูทวดอ่ะเหมือนโสธรอ่ะนะที่ข้างในเหลืองผิวแดงเห็นไหมถ้าเกิดว่าสังกะสีมากพระจะออกขาวแบบนี้นี่พระจะออกพายขาวไปข้างในก็เหลืองอยู่ดีแต่ผิวจะเป็นสีขาวที่ผมบอกว่าปลอดภัยก็คือว่าของเก๊แบบนะของเก๊ทั่วไปเนี่ยเขาจะไปซื้อทองเหลืองจากร้านทองเหลืองเขาไม่ได้ผสมเองไอ้ทองเหลืองจากร้านทองเหลืองเนี่ยมันผสมมาได้ที่แล้วคือมันเหลืองมันจะไม่ออกแดงหรือมันจะไม่ออกขาวนะครับสาเหตุที่เหรียญในมือผมนี่ผมต้องซื้อเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิที่นะโบสถ์คริสต์ต้องนิมนต์ท่านไปฉันข้าวทุกปีนะท่านเป็นพระที่ทำให้นักบุญที่นับถือศาสนาคริสต์ยอมให้กับนะอภินิหารของท่านนะวัดนักบุญนะอันโตนิโอดอนมดตะนอยดำเนินสะดวกทุกงานประจำปีต้องนิมนต์หลวงพ่อจุนไปฉันข้าวถวายเพลพ่อจุนนะท่านมีธงที่สามารถหยุดลมหลุดฝนได้อย่างมหาการลมมาแรงๆเนี่ยเอาธงท่านมาเนี่ยบริกรรมคาถาสะบัดเนี่ยลมหยุดเงียบกริบท่านจะสร้างโบสถ์ท่านเอาทรงท่านเนี่ยนะชักเสาขึ้นไปเนี่ยฝนไม่ตกเป็นปีจนชาวบ้านมาบอกนะอาจารย์พรอาจารย์พรก็คือเด็กกำพร้าที่พ่อจุนเนี่ยเก็บมาเลี้ยงแล้วให้บวชก็เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เจ้าอาวาสบอกว่าหลวงพ่อชาวบ้านบอกฝนไม่ตกเลยทำสวนทำนาไม่ได้แล้วพ่อจุนก็เลยเอาธงลงพอเอาธงลงฝนก็ตกทันตาเห็นเก่งมากครับพอจุ่นมาครบของลุงราชเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญนะแจกงานพระป่าท่านทำขึ้นมาแต่ท่านไม่ได้แจกคนดำเนินนะท่านขับรถไปกับลุงแกะไปปานบุรีไปกุยบุรีก็ไปบอกบุญกับชาวไร่สับปะรดชาวไร่สับปะรดก็บอกเหรียญพ่อเหนียวจริงเปล่าหลวงพ่อก็บอกอยากลองก็ลองได้นะก็ตกใจกันก็ให้ลุงแกะคนขับรถเนี่ยนะถือเหรียญเนี้ยแล้วให้นะชาวบ้านไล่สับปะรดยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกพอปืนยิงไม่ออกเนี่ยท่านไม่ได้แจกนะท่านกลับเลยปรากฏว่าก่อนงานพระปานนะ
สองวันมีรถบัสจากบานบุรีเนี่ยมาตัดหญ้ามากวาดลานวัดเตรียมงานให้ด้วยความที่อยากได้เหรียญนี้ของหลวงพ่อจุนพ่อจุนบวชตั้งแต่ปีพ.ศ.2465โดยมีหลวงพ่อหัววัดกลางวังเย็นเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับนี่ก็คือเรื่องราวอยากให้ฟังท่านเป็นพระที่เรื่องคงกระพันชาตรีนี่ถ้าถามถึงสายเหนียวเพราะแม้นโพหักก็จะบอกว่าพอจุนวัดโคกเหนียวนะแต่ถ้าใครมีโดนของมีโดนคุณสายมาถามพอจุนวัดโคกพอจุนวัดโคกก็จะบอกว่าให้ไปหาพ่อสายวัดหนองสองห้องนะครับในแต่ละเหรียญที่เราจ่ายตังค์ซื้อเรามีเหตุผลอันนี้เป็นไม้เสาโบสถ์นี่เป็นไม้เสาโบสถ์ของวัดหนองบัวที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะว่ารื้อโบสถ์ออกมาแล้วเอาเสาโบสถ์กองไว้ปรากฏว่าทหารญี่ปุ่นนะเอาขวดไปตั้งแล้วยิงไม่ออกนี่ครับเพราะว่าโบสถ์เนี่ยของหลวงปู่ยิ้มเนี่ยหลวงปู่ยิ้มก็จะปั่นปฏิโมกข์จะเสกจะบริกรรมคาถาจะทำวัดเย็นที่เขาหากันคือนะตะปูสังขวานอนที่ตอกเสาโบสถ์นี่จนขนาดว่าบางทีนะอยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องแกะเป็นรูปพระอะไรเลยคนเขาก็เอาไปเลี่ยมแขวนอันไปแขวนกันถักลวดแขวนกันส่วนอันนี้พกกล้วยวัดโคสิตารามรูปเหมือนหลวงพ่อกวยว่าจะลาออกก็เราก็ถ้าเจออะไรแบบนะเป็นเนื้อผงดูง่ายๆก็อ่ะเอาซะหน่อยนี่นะครับดูยังไงคุณก็ดูเนื้อผงน้ำมันเนี่ยให้มันก่อนปี20นะไม่ต้องไปยึดติดว่าปีไหนนะเอาว่าพ่อกวยท่านเสีย22ใช่ไหมเอาให้ก่อน20ก็เป็นใช้ได้ดูความเก่าให้ก่อน20แหมอันนี้ปั๊มตาวัดด้วยแฮนี่อันนี้ปั๊มตาวัดด้วยอันนี้ซื้อเพราะอะไรหรือเปล่าชอบเลี่ยมเดิมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขาจะเลี่ยมอะไรแขวนคอคือเขาต้องรู้ในสิ่งนั้นนี่ชอบเลี่ยมเดิมก็ไม่แน่อันนี้เป็นรูปธรรมจักรนะน่าจะเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตเผลอๆก็อาจจะเป็นเพราะกลวยเหมือนกันอ้าวนี่โอ้อันนี้ของชอบของผมเลยเหรียญเนี่ยพระอาจารย์เสนเหรียญอาจารย์จุนหมงเหรียญหลวงพ่อป่าช้าจีนอะไรก็แล้วแต่นี่เขาเรียกว่าพระผู้สำเร็จนะฮะพระผู้สำเร็จแล้วนี่ถ้าใครดูไลฟ์ผมบ่อยๆจะรู้ว่าผมชอบวิธีการดูคุณก็ดูเนื้อเหรียญเนี่ยทองเหลืองใช่ปะล่ะดูให้มันตรงยุคอะแบบนี้ตรงยุคไหมถ้าตรงยุคแบบไหนอะพี่โอ๊ตก็เอาง่ายๆตรงยุคเหมือนกับเหรียญโสธร97เนี่ยอันนี้ก็ออกมั้ยเหมือนกับทองเหลืองโสธร2หน้า97อ่ะเนื้อทองเหลืองก็จะเก่าแบบนี้หนูก็ชื่นวัดยานเสนนี่อาจารย์พ่อชื่นวัดยานเสนอ่ะแล้วก็ของมีนะครับผมเคยขอหวยได้อาจารย์จุดหมงอันนั้นแน่นอนสุดๆถุงนี้จะไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะพอทั้งถุงเนี่ยทั้งถุงเนี่ยเขาบอกพี่ช่วยซื้อหน่อยเท่าไหร่นะเอาแบบพี่ไม่ต้องต่อเลยนะแล้วก็ถามว่าถ้าต่อได้อะเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกเอา15,000แม่อันนี้ผมเลี่ยมทองบ่อย
ผมไปเลี่ยมทองทีนึงก็กระเช้าทองก็ต้องมี 18,000 20,000 ละนะเขาบอก 15,000 ก็โอเคนะครับไม้ที่เอามาใช้ทำเนี้ยเป็นไม้งิ้วดำผมเนี่ยมีท่อนไม้งิ้วดำอยู่ที่บ้านท่อนเบลเลอร์เลยนะแต่เช้าวันเดียวก็เกินแล้วนี่อย่างว่านะเขาเอา 15,000 เราก็ไม่จะต่อยังไงช่างเลี่ยมจะยังอยู่ไหมครับนี่แล้วก็ในเนี้ยมีพระที่ชอบชอบแบ่งแฟนเพจบ้างครับเดี๋ยวรีวิวกันก่อนนี่ปู่สุกนี่ผมอยากจะบอกเลยว่าปู่สุกวัดกองหอมพิมพ์รัศมีนี่แท้แท้ก็จะเก่าแบบนี้พระเวลาแตกกุ่ะจะมีการเอาผงที่รวบรวมได้เป็นเศษๆมาบดทำใหม่ของขอมมีสองยุคนะถ้ายุคแรกๆก็ต้องเขียนปุ๊บต้องเข้าใจง่ายว่าเออท่านหลวงปู่สุขแบบนี้นะพระหลวงปู่สุขก็เอาอย่างนี้ครับปู่สุขอะพระที่นิยมของท่านอะหลักล้านหลักแสนนะครับพระแบบนั้นแพงไปแล้วเราเอาพระปู่สุขที่ยังไม่แพงมาให้คนที่ไม่รู้แต่อยากได้พระปู่สุขก็รู้ดีกว่าไหมนะครับแต่มันจะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งของแท้หมดแล้วเอาเก๊ขึ้นมาเล่นราคาเกือบแท้ก็ของแท้หมดแล้วอะแต่กลุ่มคนพวกนี้ต่อต้านพระปู่สุขพิมพ์อื่นๆเพราะกลัวว่าถ้าพิมพ์นี้ขึ้นมาเล่นน่ะไอ้ที่มันขายแพงๆอะถ้าคนรู้ว่าปู่สุขมีพระแบบนี้แล้วไอ้ที่ขายแพงๆมันจะถูกไหมกลัวจะลดคุณค่าอะไรก็ไม่รู้ก็เอาเก๊ไปขายราคาแท้ซะเลยก็จะได้มีหมุนเวียนกันอย่างน้อยๆก็ไม่ลดคุณค่าพระปู่สุขที่ขายไปแพงๆคุณว่ามันถูกกับเรื่องไหมล่ะแต่สำหรับผมผมคิดว่าเอาพระที่ประวัติชัดเจนว่าปู่สุขเสกเนี่ยมาให้คนได้รู้แล้วเมื่อเขารู้แล้วให้เขาได้ใช้พระปู่สุขดีกว่าไปใช้พระเก๋ดีนะที่เอาขึ้นมาเล่นนะกันแทนพระแท้ที่หมดไปแล้วเสียอีกนะครับอะไรที่ตรวจสอบว่าแท้แล้วขนมาขายได้แต่คุณดูเหตุผลที่พิมพ์ด้วยนะว่าเป็นยุคหลังหรือยุคอะไรเราก็จะให้พิมพ์ไปทุกองค์นี่เจอพระปู่สุขไม่ซื้อได้ไหมล่ะมันก็ทำใจไม่ได้อ่ะนะนี่แล้วก็แม่พอผางของชอบของเราอยู่แล้วทำไมต้องบอกของชอบก็พ่อผางอ่ะผมรู้จักคนที่แขวนพ่อผางแล้วเป็นมหาเศรษฐีได้จากคนที่ไม่มีอะไรอ่ะนะครับดังนั้นพระหลวงพ่อผางเวลาผมศรัทธาหลวงพ่ออะไรผมอยากได้ของท่านเนี่ยผมเอาแค่ทันเอาแค่ทันซื้อหมดรุ่นถูกก็ซื้อราคาถูกรุ่นแพงก็ซื้อราคาแพงแต่ซื้อทุกรุ่นที่ทันและแท้นี่แบบนี้บอกปี12นี่มันเนื้อตรงยุค12เลยนะถามว่าเนื้อแบบเนี้ยลมแบบเนี้ยมันปูแบบเนี้ยมีตั้งแต่16เป็นต้นมาคุณเห็นป่ะก็ตรงปี20บางคนงงนะเพราะว่าผิวอะลมน้ำตาลหรือมันปูแบบเนี้ยมันมีครั้งแรกๆเลยคือปี16เช่นเต่าหลวงปู่หลิวปี17เห็นไหมเหรียญแม่น้ำคูหลวงปู่ทิมเหรียญปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคเหรียญพ่อทบวัดชนแดนอะไรที่เป็นลมน้ำตาลหรือเขาเรียกว่าลมมันปูแบบนี้มันเป็นงานหลังปี16
ไอ้แบบนี้ไม่ต้องไปบอกให้เป็นหนึ่งสองเลยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ใช่แต่ถ้าแบบเนี้ยเป็นได้เป็นได้เพราะอะไรเพราะตัวเหรียญเนี่ยมันตรงยุคคือข้างในเหลืองผิวแดงแล้วลมดำข้างในเหลืองผิวแดงแล้วลมดำอาทิเช่นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีกิ่งหลวงพ่อโสธร08ปู่ทวด05ปู่ทวด08เห็นไหมนี่แม้กระทั่งนี่เลยมาด้วยกันเลยพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเขียนป่ะเนื้อเหรียญในยุคนี้เขาจะเหมือนกันคือเนี่ยเป็นทองแดงผสมข้างในเหลืองผิวแดงราคาพอผ่านครับอ่ะใจเย็นๆโชว์สกิลอยู่โชว์สกิลอยู่ว่าเออเราไปเดินงานประกวดเนี่ยเราซื้ออะไรมาเราซื้อเพราะอะไรเพราะลีวัดอโศการามพระพอลีนี่แปลกอย่างนะคนเนี่ยไล่พอสอกันไม่ถูกเพราะอะไรรู้ป่ะพอลีเนี่ยท่านอยู่สองวัดวัดแรกที่ท่านอยู่เนี่ยคืออยู่จันทบุรีคนจันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าคนสมุทรปราการเนี่ยเขาออกหลวงพ่อออกพระอะไรบ้างน้อยจะรู้ส่วนคนสมุทรปราการเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่จันทบุรีเนี่ยหลวงพ่อออกพระอะไรไว้บ้างคือไกลยังไงจันกับสมุทรปราการเนี่ยฉะนั้นพระหลวงพ่อลีเนี่ยท่านไม่ได้สร้างไว้น้อยนะท่านสร้างเยอะแต่เรื่องประวัติของพระหลวงพ่อลีก็แปลกไม่ค่อยมีใครเอาของท่านขึ้นมาแบบทำให้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่อย่างเหรียญเนี้ยที่ผมหยิบมาแล้วผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผิวแบบเนี้ยพอหลีท่านมรณภาพ04เพราะผิวแบบเนี้ยมันเป็นผิวพระ2500บวกลบนี่เออผมชอบผิวกะไหลเงินอย่างเงี้ยเนี่ยกระไลเงินแบบเนี้ยกระไลแบบนี้ก็เหมือนกระไลปูอินวัดโบสถ์เห็นมั้ยใช่ 2500กระไลปูอินวัดโบสถ์นี่อย่างเงี้ยก็ชอบที่กระไลแล้วชอบหน้าแบบเนี้ยหน้าอิ่มๆหน้าหนุ่มแบบเนี้ยเอ้าซื้อเท่าไหร่แล้วบอกว่าแท้ซื้อเท่าไหร่ไม่เราถามเจ้าของว่าเอาเท่าไหร่ถ้าเจ้าของเอา 1,500 มันก็ต้องโดนเราแหละถ้าเจ้าของบอก 8,000 ก็ต้องคิดดูนิดนึงเมื่อชอบแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเหมือนพ่อสุรินทร์วัดลาดบัวขาวเห็นไหมเออนะก็ได้อยู่อ่ะมานี่แม่แล้วที่ขาดเสียไม่ได้เดินสนามก็ไม่ค่อยเจอนะสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยนะแท้ครับองค์นี้อู้ทิมรหัสไรเช่นกันครับไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องจริงมาลงเท่าไหร่นะครับทำไมคือจริงๆอ่ะเรื่องจริงอ่ะเขาเอามาลงแล้วประเด็นคือเรื่องจริงอ่ะมีอยู่ร้อยเรื่องเขาเอามาลงแล้ว5 เรื่องอีก95 เรื่องไม่ได้ลงแต่เวลาคนจะเอา95 เรื่องที่มาบอกอ่ะไอ้พวก5 เรื่องเนี่ยก็บอกจะกูจะเอาแค่5 เรื่องมีแค่5 เรื่องผมพูดเสมอคุณคิดถึงชีวิตคุณก็พอบางทีอ่ะถ้าคุณเกิดจังหวัดนี้พ่อย้ายบ้านไปอยู่บ้านพ่อไปอยู่บ้านพ่อเสร็จกลับมาอยู่บ้านแม่มาเรียนที่บ้านแม่เรียนบ้านแม่เสร็จเข้าไปเรียนกรุงเทพเรียนกรุงเทพเสร็จปุ๊บไปทำมาหากินได้ทำงานอยู่จังหวัดอุบลราชธานีย้ายจากอุบลราชธานีมาอยู่นะกรุงเทพมหานครขนาดชีวิตคนธรรมดาเนี่ยมันเขียนจบภายใน2 หน้ากระดาษไหมแต่หนังสือพระเครื่องมันลง2 หน้ากระดาษบอกประวัติหลวงพ่อมีแค่นั้นห้ามเถียงคุณเข้าใจป่ะก็ทุกวันเนี้ยเล่นพระเนี่ยไปยึดอะไรโอ้อาจารย์ไอ้หนังสือที่เขียนชีวประวัติหลวงพ่อมาแค่ไม่กี่หน้าสำหรับผมนะ
หลักฐานข้อมูลอะไรที่เขาบอกแล้วเราเข้าใจความเชื่อมโยงสอดคล้องได้เราต้องเชื่อหมดแล้วเราก็ต้องยิ่งเอามาเติมเต็มให้ประวัติของหลวงพ่อครบถ้วนยิ่งขึ้นเพราะจะนำพาไปสู่ว่าทำไมจึงมีของหลวงพ่ออยู่ที่วัดนี้เออท่านเป็นอะไรกับวัดนั้นท่านมาทำอะไรที่วัดนั้นก็จะได้มีของหลวงพ่อเนี่ยกลับมาให้เล่นหาให้แขวนให้ใช้พุทธคุณกันมากมายขึ้นไอ้พวกกลุ่มที่มันเห็นแก่ของที่มันขายกลัวว่าจะลงอ่ะมันก็จะต่อต้านไอ้พวกนี้เขาเรียกว่านับถือหลวงพ่อแต่ปากจริงๆนับถือตังมากกว่าอ่ะนี่สมเด็จหลังตาแผ่นดินผมชอบจริงๆเลยนะผมชอบคลิปเนี่ยคลิปเราเปิดไปเจอแล้วไม่จะเปิดไปเจออีกหรือเปล่ามันเป็นคลิปนี่แหละแต่เรามันเป็นช็อตอ่ะมันเป็นคลิปช็อตจริงแท้แน่นอน555จริงครับชีวประวัติใหม่หลวงพ่อโดนปิดบ้างเมื่อตอนเจอมาผมเลยมันมีคลิปที่เป็นช็อตอ่ะแต่ผมหาไม่เจอสวัสดีพี่โดดเดียวเดียวดายครับพี่สอนตอนอายุส่งดาว40ดวงขอบคุณครับนี่ขอแบ่งสมเด็จตาแผ่นดินครับวันนี้ใจเย็นตาแผ่นดินแท้อัตโนมัติที่มีลุงคนนึงอ่ะเขามาบอกอ่ะที่เขาเป็นลูกตำรวจอ่ะไม่ใช่อ่ะผมชอบคลิปเขามากนะแป๊บนึงมวลสามตาเป็นดินเป็นของสมเด็จโตเยอะมากอ๋อนี่ผมชอบคลิปนี้เผาสมัยนั้นน่ะเผาที่นนทำเนี่ยเอาเนื้อกูเก่านะครับไม่ใช่กูใหม่ไอ้อย่างกูเก่ามีกูใหม่เจดีย์เล็กสมัยนั้นเอากูเก่าที่หักๆอ่ะเจดีย์ใหญ่มาผสมทำนะกูเสกที่ใหญ่วัดกินวรวิหารนะแล้วก็หลวงปู่ทรงหน้ามีมาร่วมทั้งนั้นน่ะปู่หน้าก็มาอยู่แล้วมีทั้งสัญญาบัตรนะทีมหนึ่งแล้วก็ที่จะได้เจอกันทั่วไปคือชั้นประทวนเนี่ยคือพวกจัดจ่าลงมากับในร้อยขึ้นว่างั้นเถอะมีทำให้แจกสัญญาบัตรกันอย่างชั้นประทวนเป็นหน้าหมวกเลยเป็นเหรียญใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเป็นผงหน้าเหรียญหน้าหมวกก็ที่เราได้เหรียญทองแดงไงนะทำไม่เยอะมากแล้วตอนนี้จะได้เจอกันทั่วไปคือชั้นประทวนผมชอบอันนี้จัดจ่าลงมากับในร้อยขึ้นว่างั้นเถอะมีทำนั้นเป็นเหรียญนะเหรียญหน้าหมวกเหรียญเป็นหน้าหมวกเลยเป็นเหรียญใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเป็นผงหน้าหมวกด้วยผงหน้าหมวกไงที่เจ้าคุณนอมาแจกไงทำไปเยอะมากและตอนนี้ตอนหลังมามันคล้ายๆไงประสบการณ์มันเยอะของจริงมันมีวัดราชดาที่ผมเล่นมาตั้งแต่ปีหนึ่งกว่าเนี่ยมีปลอมหมดถ้าของจริงมันไม่มีปลอมมันจะมาจากตรงไหนเห็นไหมทำนะพ่อผมนี่คล้องอยู่นะไปจับในตะเกียงตีกันนะทางคนตีกันที่ทุกสาวผู้ชายอ่ะแม่งงตีด้วยแป๊บอ่ะแป๊บฟ้าครับโอ้โหไม่มีเป็นไรเลยครับไม่มีเลยพ่อผมเป็นคนตำรวจดีบอกไม่ชอบทำเด็กนะพ่อผมเป็นตำรวจสมัยที่มีเผ่าเสียนอนแม่ผมเป็นตำรวจหญิงรุ่นแรกในสิบคนรายงานตัวตรงต่อที่ปฏิเผ่าเสียนอนเลยผมนึกรู้ประวัติพวกนี้ดีผมบอกไอ้เหี้ยเสียนรุ่นหลังมาบอกว่าเผ่าต้องไม่มีการเป็นดินรุ่นตีเธอว่าอะไรผมได้อยู่กับตำรวจตั้งแต่พ่อกูแม่กูเป็นตำรวจตั้งแต่สมัยเผ่าที่นั่นอยู่ตำรวจหญิงรุ่นแรกไปสอบประวัติของตำรวจเลยสิบคนมีเป็นคุณหญิงแค่คนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมดาบคุณหญิงกิจนาเพื่อนแม่เพราะผัวเป็นในพลเลยได้ยศคุณหญิงแม่ผมสอบจากจ่าว่าจากเมื่อก่อนไม่มียศไม่มียศในบ้านปี223ให้มาติดยศสอบถามว่าถ้าแกไม่รู้จริงไงแกจะพูดได้ขนาดนี้ไหมมาเป็นตัวที่ภูธรหมู่นครสวรรค์เนี่ยโค้ชนครสวรรค์จะตำรวจจบนครสวรรค์ต้องยกมือไหว้แม่ผมทั้งนั้นเลยตอนนี้ตายแล้วผมบอกว่าพิธีโคตรใหญ่
ใหญ่มากๆหมายถึงว่าคนที่พระที่เข้าพิธีพุทธานเจกเห็นลูกเด็กโตอ่ะมาลอยอยู่กลางพิธีเขาเชิญมาด้วยเวลาพุทธานเจกเขาต้องชุมนุมเทวดาอัญเชิญครูบาอาจารย์มาเลยแล้วพระเกจิสมัยเก่าๆปีเก้ากว่าที่เก่งๆทั้งนั้นเขาเห็นด้วยฌานอ่ะบอกเห็นมาลอยกันนี้เพราะว่ามีเนื้อสมเด็จเก่าบางทมปู่เก่านะครับตายไปด้วยแต่ว่าชั้นปัจจุบันนี่จะน้อยแต่ถ้าไปดูเนื้อสัญญาบัตรเนี่ยโหอย่างก็สมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินเลยเก่าอย่างนั้นเนี่ยอยู่ที่ผมเนี่ยพ่อที่โดนตีแล้วก็ผมมันตีกับเขาด้วยไงพ่อบอกเฮียเดี๋ยวก็ตายหาว่าสมเด็จเก่าไปท้องผมก็ทำหักครึ่งที่เก็บไว้เลยอ่ะเห็นหลวงสัญญาบัตรนะไม่ค่อยมีใครดีหรอกใช่ครับแล้วก็ทีมชั้นปัจจุบันนี่เมื่อก่อนมีสามองค์แล้วก็พี่ชายไปองค์อยู่ที่บ้านสององค์ผมถึงบอกว่าผมเกิดไม่ทันแต่พ่อแม่ผมทันพวกลุงผมเนี่ยอยากรู้ไหมว่าลุงข้างพ่อผมที่เป็นตำรวจนะใครใช่ครับบุญชูวังการนนท์ดีใจครับพ่อถ้าแกไม่รู้ว่าแกจะมาพูดเป็นชอบเป็นฉากได้ยังไงใช่ครับเท้าสารสินตระกูลผมเนี่ยเด็กบ้านนอกใช้ตามตระกูลพ่อผมแม่ผมอ่ะคุณเมียคุณพาเมียในพศเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายผมนะตระกูลเดิมโทกี่ระเถียนและก็พี่ชายของเมียในพศแต่อยู่กับในหลวงเป็นองครักษ์อยู่กับในหลวงตั้งแต่อยู่เนี่ยกับในร้อยขึ้นว่างั้นเถอะมีทำทั้งเป็นเหรียญนะเหรียญหน้าหมวกเหรียญเป็นหน้าหมวกเลยเป็นเหรียญใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเป็นผงหน้าหมวกด้วยผงให้เจ้าคุณนอมาที่ให้ช่วยกระบอกทำไว้เยอะมากและตอนนี้ตอนหลังมามันผมก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยเซียนที่บอกว่าตาเป็นดินเก๋เพราะไปอ่านหนังสือพระเล่มหนึ่งซึ่งคนเขียนเนี่ยแสดงทัศนคติของตัวเองอย่างที่คุณลุงแกพูดชัดเจนนะผมบอกเสมอว่าพระสมเด็จเนี่ยโด่งดังได้อะปฐมบทเนี่ยจากตาแผ่นดินตาแผ่นดินเป็นพระที่มีการจัดพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่และโฆษณาเยอะทำให้คนเนี่ยนะที่ได้ฟังโฆษณาในตอนนั้นเนี่ยอยากได้มากก็เห็นเวลาพระที่เล่นพระติกเก่าอ่ะส่วนมากเป็นสมเด็จหลังตาแผ่นดินหมดอ่ะคือคุณต้องนึกถึงความเป็นจริงก่อนคนสมัยก่อนคนเนี่ยมีพระอะไรที่บ้านก็เอาแบบนั้นมาใช้ไม่ได้เกิดความอยากได้ว่าจะหานู่นนี่นั่นแต่เมื่อมีการโฆษณาเกี่ยวกับการสร้างพระสักรุ่นหนึ่งอะทำให้คนเกิดความอยากได้ก็คือพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินที่สร้างโดยท่านเผ่าศรียานนท์คุณเข้าใจไหมครับสมัยก่อนนะใครออกทีวีนี่ดังเลยไม่ว่าจะเป็นสุรพลสมบัติเจริญไม่ว่าจะเป็นถ้าได้ออกทีวีออกจะดังสังทองสีใสเป็นไงดูนี่ฮะนี่หน้าตาก็ไม่ได้หล่อเท่าไหร่แต่ถ้าได้เมื่อไหร่ที่ได้ออกวิทยุได้ออกทีวีแล้วเราก็ดังมันคือสื่อโฆษณาสมัยก่อนนะครับดังนั้นใครที่บอกว่าสมเด็จหลังตาแบบดินเก๊ผมก็ได้ฟังมึงเหมือนเขานั่นแหละแต่เมื่อผมเจอประวัติเจอหลักฐานเจอเอกสารการสร้างผมไม่อยากให้พระดีๆแบบนี้ถูกเข้าใจว่าเก๋เพราะชาวบ้านเขารับมากันทุกบ้านน่ะแบ่งหน่อยครับแล้วแบบนี้แขวนได้มีพุทธคุณแน่นอนด้วย